สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเรียมค่ะคุณเรียมเอ้ยคุณเรียมนี่เราทักทายกันทางแชทหลายครั้งแล้วเนาะค่ะครับคุณเรียมอยู่แถวไหนครับอยู่นครนายกค่ะนครนายกคุณเรียมเป็นสะเก็ดเงินใช่ไหมครับคิดว่าใช่นะคะเพราะว่าการมันเหมือนกับที่สะเก็ดเงินหมดเลยค่ะหมายความว่าอาการที่ขึ้นเนี่ยตรงกับรูปภาพที่เราเอาขึ้นโชว์ใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันไม่เยอะขนาดนั้นค่ะแต่ไม่เยอะมันเป็นที่หัวที่หน้าที่ทอยเป็นหมดเลยค่ะที่ขึ้นเนี่ยลักษณะเป็นดวงหรือเป็นอะไรตอนแรกๆก็เป็นดวงค่ะตอนหลังมันก็เป็นปื้นครับที่เป็นเยอะส่วนที่มือไหนที่มือที่เล็บที่มือที่เล็บใช่ค่ะตอนเย็นจะต้องแช่เอาเชนิฟูดแช่ทุกเย็นตอนนี้ที่มือหายแล้วค่ะแช่เลยเหรอใช่ค่ะผมเคยได้ยินแต่เขากินนะคุณเรียมเล่นแช่เลยเนี่ยนะใช่ค่ะแช่มือค่ะน้ำน้อยๆหน่อยแต่ว่าใช้แช่มือหายไวแต่ตอนนี้ที่มือหายหมดแล้วค่ะอุ้ยอันนี้สูตรใหม่อ่ะคุณดาวุฒิคือแช่เนี่ยผมได้ยินมานานแล้วนะเพราะว่าตอนที่เป็นแผลเบาหวานเนี่ยเขาใช้สายเจนิฟูดเทใส่ไปนะเออแต่สะเก็ดเงินเอาไปแช่นี่เคยได้ยินนะผมเคยทำครับมือหายหมดเลยค่ะตอนนี้หายแล้วเหรอที่มือหายค่ะที่มือแต่ที่จะเหลืออยู่ตรงนี้จะเหลือตรงท้ายทอยคุณเรียมไปไกลกับผมเยอะเลยนะขอบแช่ค่ะเพราะว่ามันทรมานค่ะเดี๋ยวที่เล็บมันเป็นยังไงถึงตัดสินใจละลายเจนิฟูดกับน้ำร้อนแล้วแช่นิ้วลงที่มือมันขึ้นรอบเล็บแล้วก็ตรงที่มือตรงฝ่ามือก็ขึ้นและตรงที่นิ้วมือก็ขึ้นค่ะเวลาเราไปซื้อของเราไปยื่นให้เขาแล้วมันก็คนเขามองที่มือแล้วมันก็น่าเกลียดเออใช่อายเขาบางคนเขาก็คิดว่าเราเป็นอะไรตัดสินใจคุยกับทีมงานคุณน้องบิวคุณบิวขอความยืนยันจากเขาว่าหายจริงไหมถ้าหายจริงก็จะลองสักตั้งจะเชื่อใจสักตั้งเลยเขาบอกว่าหายจริงแล้วก็เลยตัดสินใจสั่งมา1กล่องสั่งมารอบแรก3กล่องหมดไปแล้วตอนนี้สั่งมารอบ2นี้5กล่องล็อตที่2สั่งมา5กล่องนี่เหลือกี่ซองไอ้กินไปกี่กล่องแล้วตอนนี้ยังเหลืออีก3กล่องค่ะกินไป2ก็กินไปอีก30ทั้งหมดกินไป75ซองค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทานทั้งหมดนะคะคือ1เรามาแช่มือด้วยค่ะ คุณมาบัญญัติวิธีการรักษาใหม่ให้เราแล้วนะแล้วก็คุณได้ผลด้วยใช่ไหมครับได้ผลค่ะได้ผลจริงๆค่ะแต่ต้องแช่น้ำหน่อยนะคะครึ่งชั่วโมงเลยใช่ค่ะใช้น้ำน้อยๆหน่อย1ซองนี่ใช้ประมาณ3ครั้ง1ซองใช้3ครั้งเหรอใช่ค่ะคือแช่พอประมาณแล้วเราก็เก็บรักษาไว้ให้ดีแล้วก็แช่ไปครึ่งชั่วโมงคือเวลามันไม่พอคุณเรียมเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญคุณเรียมคุยต่อรอบหน้านะคุณเรียมนะค่ะเพราะว่าเวลามันหมดก่อนนะแต่ว่าผมได้สูตรการรักษาใหม่จากคุณเรียมเนี่ยผมเนี่ยเหมือนกับคุณดาวุฒิคนเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วเป็นแผลเนี่ยเขาเอาเจนิฟูดโรยหรือว่าเอาแผลหายครับหรือว่าเอาละลายน้ำแล้วก็ให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นโคลนนะเอาป้ายแผลเบาหวานเนี่ยได้ยินมาเยอะมากแล้วก็ทำกันเยอะมากนะครับแล้วก็หายชัดเจนนะกินด้วยทาด้วยแต่ว่าแช่เพื่อรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยผมเพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรกภรรยาเคยให้ผมแช่นะใช่นะคะแช่เสร็จมือนิ่มหมดเลยแช่เสร็จมือนิ่มเลยแต่หลังจากแช่เสร็จแล้วเราต้องใช้ว่านหางจระเข้นะคะคเนลพอล้างน้ำเปล่าออกปุ๊บแล้วก็ใช้ด้านหางจระเข้ถูมือไอ้นี่มืออ๋อแล้วปัจจุบันนี้กินไป45ซองแล้วนะครับหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ตอนนี้หน้าไม่มีแล้วค่ะหายไปแต่พวกจริงๆก็คงประมาณสัก 60% ได้ค่ะโอ้หน้านี่ไปเกือบหมดแล้วหน้าไปเกือบหมดแล้วค่ะนิ้วอ่ะนิ้วหายเลยค่ะนิ้วหายเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยต้องขอบคุณมากเลยครับเป็นความหวังใหม่นะที่มาให้กับเพื่อนๆที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับขอบพระคุณมากเลยครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวยังไงรบกวนมาให้ความรู้กันอีกนะครับเป็นสายบำบัดปลอดภัยมีอย.มั่นใจได้มีคุณหมอแนะนำไม่มีสเตียรอยด์และสารเคมีใดๆไม่ต้องทานไปตลอดชีวิตง่ายๆแค่ชงแล้วดื่มที่สำคัญไม่แพงเลยเพียงวันละ40กว่าบาทเท่านั้นชีวิตใหม่ไร้สะเก็ดเงินกำลังรอคุณอยู่โทรเลย092-273-9325 092-273-9325 092-273-9325